ถ้าพูดถึงประเทศที่เกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักในระดับผู้ติดเชื้อหลักหมื่นต่อวันแต่สามารถผ่านวิกฤตนั้นมาได้พวกเราทุกคนคงนึกถึงประเทศเยอรมันที่เดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อสูงถึงหลักหมื่นแต่มาวันนี้ผู้ติดเชื้อรายวันลดลงเพียงแค่หลักร้อยเท่านั้นคลิปนี้ครับผมจึงได้ทำการสรุปว่ากุญแจสำคัญหลักๆที่ทำให้ประเทศเยอรมันผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้มาได้มีอะไรบ้างอย่างแรกคือผู้นำและการกล้ายอมรับความผิดพลาดนี่อาจเป็นยาขมนะครับของผู้นำในหลายๆชาติที่เมื่อเกิดการบริหารจัดการที่ผิดพลาดจึงพยายามเลี่ยงความผิดพลาดนั้นหรือพยายามไม่พูดถึงความผิดพลาดนั้นแต่นั่นไม่ใช่ที่ประเทศเยอรมันเพราะทุกครั้งที่เกิดวิกฤตหรือเกิดปัญหาสิ่งแรกที่รัฐบาลของเขาทำก็คือการยอมรับความผิดพลาดทันทีต่อประชาชนอย่างเช่นเมื่อการแพร่ระบาดระลอกใหม่เริ่มเกิดหนักขึ้นเมื่อปลายปีที่ผ่านมาอังเกลาแมเคิลนายกรัฐมนตรีของประเทศเยอรมันออกมาขอโทษประชาชนที่เธอตัดสินใจล็อกดาวน์ช้าและทำให้เกิดการแพร่ระบาดในระลอกใหม่และหลังจากนั้นรัฐบาลก็รีบแก้ไขปัญหาในแง่ของการล็อกดาวน์ทันทีอย่างรัดกุมหรืออย่างเช่นหลังจากที่เยอรมันรู้ว่าวัคซีนแอสตราเซเนกาที่เป็นวัคซีนหลักในขณะนั้นมีผลข้างเคียงกับประชาชนในแง่ของการทำให้เกิดลิ่มเลือดรัฐบาลจึงออกมาขอโทษประชาชนในทันทีและรีบแก้ไขปัญหานั้นด้วยการสั่งซื้อวัคซีนอย่างโมเดอร์นาหรือไฟเซอร์เข้ามาเป็นวัคซีนหลักแทนที่ทันทีในขณะนั้นนักวิเคราะห์การเมืองในเยอรมันบางคนมองการออกมายอมรับความผิดพลาดตรงๆของการบริหารจัดการของรัฐว่าไม่ควรเกิดขึ้นเพราะนั่นมันคือสิ่งที่จะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลลดลงเพราะการยอมรับความผิดมาที่ตัวเองจะทำให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจในฝ่ายปกครองแต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนั้นกลับตรงกันข้ามเพราะทุกความกล้าที่ออกมายอมรับความผิดกลับเป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจเพราะพวกเขาได้เห็นถึงความรับผิดชอบและทำให้พวกเขารู้ว่ารัฐบาลของเขามองเห็นปัญหานั้นๆและกำลังแก้ไขมันอยู่จริงๆซึ่งสิ่งที่รัฐได้จากความตรงไปตรงมานั้นมันจึงกลับไปที่ความรู้สึกเชื่อใจและความร่วมมือของประชาชนที่มีแก่ภาครัฐข้อต่อมาครับคือระบบการตรวจโควิดที่ทั่วถึงแม้ผู้ติดเชื้อในประเทศเยอรมนีจะเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่เรื่องของการตรวจเชิงรุกก็ยังถือว่าทำได้ดีมากๆเพราะนอกจากจุดตรวจที่ภาครัฐเตรียมไว้ให้กับประชาชนล่าสุดยังมีรถตรวจโควิด3ล้อที่ไปจอดรอตามหน้าร้านกาแฟที่สามารถตรวจและได้ผลทันทีภายใน15นาทีและนอกจากนั้นตั้งแต่ช่วงแรกของการแพร่ระบาดในปีที่แล้วรัฐบาลเยอรมนีได้ให้ไฟเขียวกับเอกชนในการอนุญาตให้จำหน่ายชุดตรวจโควิด-19ทำให้ประชาชนไม่ต้องออกไปต่อแถวเพื่อรอผลแต่สามารถซื้อชุดตรวจมาตรวจเองได้ตามร้านขายยาและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปในราคาเพียง150บาทจุดนี้ครับนักวิเคราะห์บอกว่านี่คือประเด็นสำคัญมากๆเพราะมันทำให้กลุ่มเสี่ยงไม่ต้องออกจากบ้านเพื่อไปแพร่เชื้อให้กับผู้อื่นและลดความเสี่ยงณจุดตรวจได้เป็นจำนวนมากและข้อต่อมาคือมาตรการล็อกดาวน์วัคซีนและการเยียวยาปัจจุบันครับประเทศเยอรมนีล็อกดาวน์ประเทศมา6เดือนเต็มและฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้เป็นจำนวนมากโดยประชากร90คนในทุกๆ100คนได้รับวัคซีนไปแล้วอย่างน้อย1โดสคำถามสำคัญมันกลับไปที่ทำไมประเทศเยอรมนีถึงล็อกดาวน์ประชาชนได้นานขนาดนั้นโดยไม่เกิดผลกระทบในแง่ของปากท้องและทำไมถึงจัดสรรวัคซีนให้กับประชาชนได้เร็วขนาดนั้นคำตอบทั้งหมดครับไปอยู่ที่การเยียวยาที่เข้มข้นของรัฐบาลเยอรมนีงบประมาณของประเทศเยอรมนีในช่วงที่ผ่านมาถูกตัดงบในทุกๆส่วนโดยที่เขาเอาเงินทั้งหมดที่ตัดไปนั้นมาทุ่มให้กับการเยียวยากับประชาชนและระบบสาธารณสุขแม้ประชาชนจะลำบากมากในช่วงที่มีการล็อกดาวน์แต่ประชาชนทุกคนยังอยู่ได้และไม่อดตายเพราะมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัดฉีดเข้าไปเยียวยาประชาชนตั้งแต่ผู้ประกอบการขนาดเล็กผู้ประกอบการขนาดใหญ่ฟรีแลนซ์ผู้ใช้แรงงานผู้สูงอายุและเด็กมีนโยบายการเยียวยาที่ชัดเจนในทุกๆกลุ่มอย่างเป็นระบบในขณะเดียวกันครับรัฐบาลเยอรมนียังทุ่มเงินให้กับระบบสาธารณสุขอย่างเช่นมีการสั่งเตียงผู้ป่วยจำนวนมากเข้ามารอตั้งแต่การแพร่ระบาดยังไม่เกิดวิกฤตและเนื่องจากงบประมาณที่เพียงพอนั้นรัฐบาลเยอรมนีสามารถปรับเปลี่ยนวัคซีนได้ในทันทีเมื่อทราบถึงผลกระทบจากวัคซีนหลักที่ตนเองสั่งเข้ามาสิ่งเหล่านี้ครับทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจและกล้าที่จะเดินหน้าเข้าไปฉีดวัคซีนและยอมที่จะล็อกดาวน์อยู่กับบ้านทั้งหมด3ข้อครับคือประเด็นหลักๆที่ทำให้ประเทศเยอรมนีผ่านวิกฤตในครั้งนี้มาได้แต่ก็แน่นอนว่าในความเป็นจริงยังมีอีกหลายปัจจัยที่เข้ามาช่วยกันซัพพอร์ตทำให้พวกเขาผ่านวิกฤตในครั้งนี้มากันที่ประเทศไทยครับแน่นอนว่าวิกฤตของเราในวันนี้ไม่ต่างจากวิกฤตของเขาในวันนั้นแต่ที่เราต่างจากเขาคือภาครัฐ
ผมจึงหวังเพียงแค่ว่าเสียงเล็กๆจากคลิปนี้จะทำให้ท่านรีบหันมามองเห็นกรณีศึกษาของประเทศเยอรมันว่าท้ายสุดแล้วที่ตั้งของทุกการแก้ไขปัญหาคือประชาชนประเทศไทยไม่ใช่แค่พื้นแผ่นดินที่ท่านต้องรักษาแต่หัวใจของประเทศนี้คือประชาชนที่ท่านต้องดูแลแล้วฝากถึงทุกคนว่าผมทราบดีว่าความทุกข์ทรมานจากวิกฤตในครั้งนี้มันกำลังทำให้เราทุกคนเจ็บปวดยังไงแต่ก็ขอให้ทุกคนสู้ในวันที่พวกเรายังมีลมหายใจครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ